เป็นยังไงบ้างครับและนั่นก็คือตัวอย่างของภาพยนตร์เรื่องร่างทรงนั่นเองนะครับต้องขอบอกคุณผู้ชมอีกครั้งนึงนะครับต้องขอต้อนรับมาอยู่กับงานเปิดตัวนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องร่างทรงนะครับผมโบธนากรชินกูลนะครับตอนนี้เราอยู่ที่โรงภาพยนตร์ SF World Cinema Central World นะครับแล้วก็วันนี้เราจะได้เจอกับทั้งผู้กำกับโปรดิวเซอร์ก็คือคุณนาหงจิงซึ่งจะได้เจอตอน 4:00 น.นะครับแล้วก็2นักแสดงของเรานะครับน้องยดาแล้วก็พี่เอี้ยงวันนี้จะพูดคุยกันทุกแง่มุมเลยของภาพยนตร์เรื่องร่างทรงนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผู้กำกับอยู่กับเราแล้วนะครับพี่ต้งบรรจงสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนถามเรื่องร่างทรงพี่ต้งเราถามเรื่องบรรยากาศของโรงภาพยนตร์ดีกว่าตอนนี้มันกลับมาแล้วเปิดตัวตั้งแต่วันที่1ตุลาคมสามารถดูหนังกันได้แล้วเป็นยังไงบ้างพี่ต้งได้เข้าโรงบ้างหรือยังครับดูไปแล้ว4เรื่อง4เรื่อง ดูทุกเรื่องโอ้โหคือมันอั้นใช่มั้ยฮะใช่ก็รู้สึกตื่นเต้นที่มันกลับมาคึกคักอีกรอบนึงนะครับเพราะว่ายังไงการดูหนังเนี่ยประสบการณ์ในโรงหนังก็สำคัญที่สุดมันจะแบบฟินมากภาพเสียงเต็มที่อะไรครับคือเราดูหนังจอเล็กๆมาเป็นโอ้โหหลายเดือนมากเลยมันไม่ยังไงก็ไม่เท่าอ่ะนะถูกมันไม่ฟินคือไม่ได้จะเอาใจหรืออะไรนะครับแต่ว่าผมเนี่ยถ้าดูอยู่บ้านเนี่ยดูไม่ค่อยจบพี่ต้งมันจะมีแบบเดี๋ยวเสียสมาธิไปทำอย่างงู้นอย่างนี้เดี๋ยวไปดูลูกแล้วบางทีมันก็ไม่ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงภาพยนตร์มันเป็นอะไรที่เรามีสมาธิแล้วก็อย่างหนังเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะคุยกันดูว่าเหมาะสำหรับการดูในโรงภาพยนตร์ขนาดไหนแต่ว่าก่อนอื่นต้องถามพี่ต้งก่อนเพราะว่าโบเคยไปตามสัมภาษณ์กับพี่ต้งหลายๆสัมภาษณ์เนี่ยพี่ต้งบอกว่าพี่ต้งทำหนังผีมาแล้วหลายเรื่องทำมาเยอะจนพี่โต้งเนี่ยถึงขนาดว่าเบื่อหนังผีดูก็ไม่อยากดูแล้วแล้วอะไรที่ทำให้พี่โต้งเนี่ยกลับมาทำหนังแนวนี้อีกครั้งครับคือช่วงนั้นเราทำชัตเตอร์กับแฟดแล้วมันแบบโอ้โหมันหมกมุ่นกับการคิดเรื่องผีมากแล้วดูหนังผีเยอะมากแล้วไม่ได้ดูธรรมดาดูแบบวิเคราะห์ด้วยครับแล้วหลังช่วงนั้นเราก็เหมือนดูอะไรนิดนึงเราก็จะรู้ทางละมึงมาไม้นี่เดี๋ยวต้องมาอย่างนี้แน่ๆ อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันกลายเป็นว่าเราไม่สนุกอ่ะแล้วมันก็เป็นปีที่หนังผีมันเริ่มคล้ายๆกันเยอะด้วยครับเราก็เลยแทบจะเลิกดูไปเลยนะเราก็ไปหันไปทำคอมเมดี้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพวกแบบคนกลางคนกองพี่มากหรือแม้กระทั่งรอมคอมหนังรักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายุคหลังๆเนี่ยหนังผีก็เริ่มกลับมามีทำให้ผมตื่นเต้นละเริ่มมีการเน้นบรรยากาศแปลกใหม่การสร้างอะไรล้ำๆโดยเฉพาะหนังของคุณนาฮงจินนี่แหละเรื่อง The Wailing นี่ทำให้ผมแบบรู้สึกว่าเฮ้ยแบบนี้ก็ได้เหรอวะอะไรเงี้ยผมก็ดู The Wailing เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะฮะที่เป็นภาพยนตร์สยองขวัญที่แบบมันน่ากลัวมากอ่ะแล้วมันน่ากลัวด้วยบรรยากาศนะพี่โต้งเนาะนะครับอันนี้ก็ได้กลับมาทําหนังอีกรอบนึงนะครับเพราะก่อนหน้านี้พอฟังสัมภาษณ์หลายๆคนก็แบบโหอยากดูหนังผีในสไตล์ของพี่โต้งตอนนี้กลับมาแล้วกับเรื่องร่างทรงจะมีความพิเศษยังไงเดี๋ยวเราพูดคุยกันอีกทีนึงแต่เมื่อกี้พี่โต้งพูดถึงคุณนาฮงจินไปแล้วแสดงว่าจริงๆพี่โต้งเนี่ยก็ติดตามผลงานของคุณนาฮงจินอยู่แล้วด้วยดูทุกเรื่องแล้วแบบดูหลายรอบด้วยเป็นแฟนคลับเลยในมุมมองของพี่โต้งคิดว่าคุณนาฮงจินเค้าเป็นผู้กำกับที่มีความพิเศษยังไงครับพี่โต้งคือถ้าใครได้ดูงานเขานะจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่ทำงานมันน้อยมากหมายถึงว่ามีหนังฟีเจอร์ฟิล์มหนังยาวเนี่ยแค่3เรื่องอย่างเงี้ยซึ่งถือว่าน้อยมากใช่คือเหมือนอั้นอ่ะทำแต่ละทีพิถีพิถันประณีตมากแต่ถ้าได้ดูนะจะรู้เลยว่าเขาแบบโอ้โหอิเลเมนต์หนังเขาแต่ละอันเนี่ยมันจะแบบเข้มข้นมากดูแล้วแบบบีบหัวใจมากจริงครับเพราะฉะนั้นนี่แหละคือความพิเศษของเขาแล้วไปยังไงมายังไงอ่ะมาร่วมงานกันได้เพราะว่าดูแล้วมันก็ไม่น่าจะมาเจอกันได้ง่ายๆนะพี่ต้งเนาะยิ่งคุณนาฮงจินแล้วก็พี่ต้งเนี่ยต่างคนก็เรียกว่ายุ่งทั้งคู่มาเจอกันได้ยังไงครับคือมันมีงานของหอศิลป์ไทยเนี่ยแหละครับเขาให้ผมเลือกหนังมาฉายเรื่องอะไรก็ได้ในโลกแล้วเขาจะพยายามเชิญพุ่มกลับมาแล้วผมเลือกเรื่อง The Chaser ซึ่งเป็นหนังเรื่องแรกของเขาครับครับก็ไม่คิดว่าเขาจะมาเพราะเขาดังมากเลยไปคานทุกเรื่องอะไรเงี้ยปรากฏว่าเขามาเราก็เลยแบบได้คุยกันแล้วก็ถือโอกาสนั้นน่ะยัดเยียดงานตัวเองให้เขาไปครับทั้งกล่องอ๋อหมายถึงว่าพอมาเจอกันแล้วก็เอาเป็น DVD บ็อกซ์ใช่ๆไม่เข้าไปอ่ะตั้งแต่ชัตเตอร์ยันแฟนเดย์ให้ทุกเรื่องเลยตอนนั้นมีแฟนเดย์ยังจำไม่ได้แล้วฮะยังไม่มีแฟนเดย์มั้งแล้วก็ให้ทุกเรื่องแล้วก็หายไป2-3ปีอยู่ๆเขาติดต่อมาครับแล้วบอกว่ามีโปรเจกต์จะให้กำกับแล้วเขาจะโปรดิวซ์อะไรเงี้ยนั่นหมายถึงว่า 2-3 ปีที่เจอกันครั้งแรกเนี่ยไม่ได้คุยไม่ได้เจอกันอีกเลยแล้วเขาก็ตามหาผมจากค่ายหนังต่างๆครับจนมาเจอจนได้ใช่นะครับแล้วสุดท้ายก็ได้ร่วมงานกันจริงๆตอนที่เขาติดต่อมาพี่ต้งมีคิดว่ามั้ยมันจะร่วมงานกันในลักษณะไหนหรือว่าความรู้สึกครั้งแรกตอนที่รู้ว่าคุณนาฮงจิงสนใจในตัวพี่ต้งเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างพี่ต้งคือรู้สึกว่าเขาจะโยนอะไรมาจะแบบพิสดารขนาดไหนกูก็ทำง่ายมากไอดอลเราเนอะเหมือนติดตามผลงานซึ่งกันและกันน่ะคือแค่ว่าระดับเขาแบบเห็นเราอ่ะแล้วชวนเราก็รู้สึกเฮ้ยเขาเห็นอะไรในเราอยากรู้มากเลยแต่ยังไม่เคยถามเลยครับครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวได้คุยกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราอย่าลืมนะคุณนาฮงจีนมาตอน 4:00 น.เดี๋ยวเราได้เจอกันด้วยนะครับครับแล้วก็อย่างภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยได้ทราบมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นบทที่มาจากทางเกาหลีคุณนาฮงจีนเนี่ยส่งบทมาให้พี่ต้องอ่านก่อนใช่ๆแล้วพี่ต้องมีการรีเสิร์ชข้อมูลเพิ่มเติมยังไงบ้างให้มันมาเป็นในเวอร์ชั่นของร่างทรงสไตล์ไทยๆอ่ะครับพี่ต้องครับ
คือเขาเขียนมาเป็นทรีทเมนต์เนาะเป็นเรื่องย่อละเอียดเสร็จแล้ว30กว่าหน้าเป็นเกาหลีเลยอะชื่อแบบยองนิมยองซุกอะไรเงี้ยเลยนะแล้วก็เขาบอกว่าเปลี่ยนคุณยูเปลี่ยนเป็นไทยเลยแล้วเราอ่านแล้วแบบร่างทรงเกาหลีร่างทรงไทยเราไม่รู้จักทั้ง2อย่างเลยครับเราก็เลยบอกว่าไกลตัวมากนะพี่ต้งเนาะขอเวลารีเสิร์ชครับซึ่งมันก็เราต้องใช้ทำการบ้านเยอะมากเลยทั้ง1อยากรู้ด้วยว่าเกาหลีคืออะไรดูสารคดีต่างๆก่อนแต่ของไทยเนี่ยเราอยากจะไปเจอด้วยตัวเองเลยก็เลยไปเลยโอ้โหเหนืออีสานไปแบบหลายทริปมากเลยแล้วก็คนพบว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างคล้ายกันด้วยครับแล้วก็ไปถึงว่าร่างทรงสไตล์เกาหลีกับของไทยมีเหมือนพิธีกรรมบางอย่างอะไรเงี้ยน่าจะเป็นเรื่องนี้มากกว่าเรื่องว่าระหว่างที่ร่างทรงจะสืบทอดจากรุ่นนี้ไปสู่รุ่นนี้เขามีอาการบางอย่างที่คล้ายกันมากละเออซึ่งตอนที่เจอก็แบบเฮ้ยไม่น่าหรอกเขาถึงติดต่อเรามีอะไรบางอย่างที่แบบมันยูนิเวอร์แซลเหมือนกันครับมันลิงก์กันได้ใช่ไม่น่าเชื่อนะว่าจริงๆเกาหลีเขาก็มีจริงๆถ้าดูเดอะเวลลิงจะรู้สึกคล้ายๆกันนะว่ามีแบบวิญญาณมีอะไรแบบเนี้ยระหว่างที่คุยกับพี่ต้งตอนนี้เหมือนอยู่ในตู้ปลาตลอดเวลานะครับเดี๋ยวเพื่อความปลอดภัยนะคุณผู้ชมครับส่วนอากาศอาจจะเห็นแบบเงากันนิดหน่อยนะครับคุยกันต่อดีกว่าก็คือจากที่เราได้เห็นนะฮะพี่ต้งครับในตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยท้องเรื่องก็จะเป็นชนบทของภาคอีสานจริงๆอย่างที่พี่ต้งบอกว่าพี่ต้งรีเสิร์ชทุกภาคอยู่แล้วอะแล้วทำไมสุดท้ายถึงไปเอาบรรยากาศของทางภาคอีสานเนี่ยมาไว้ในหนังเรื่องนี้ครับคือเราอยากให้ภาพที่มันได้อารมณ์ขลังที่สุดคือเราอยากให้มันแบบยูนิคแบบแล้วก็แบบรู้สึกเราเองก็ต้องตื่นเต้นกับแบ็คกราวด์นั้นเนี่ยตอนแรกเราก็มองว่าเออร่างทรงอย่างภาคใต้เนี่ยส่วนใหญ่จะเชื่อมโยงกับกินเจแล้วก็จินจีนไม่งั้นพี่โต้งต้องทำปีนบันไดมีดแล้วซึ่งมันยังไม่ใช่ปักนู่นปักนี่ซึ่งเราก็มองว่ามันก็ขลังในอีกแบบนึงแต่เราอยากได้ไทยๆแท้ๆมากกว่าก็เลยเหลือเหนือกับอีสานเหนือเนี่ยพอเราไปดูแล้วค้นพบว่าด้วยการแต่งตัวและพิธีกรรมต่างๆดูค่อนข้างจะอ่อนช้อยอ่ะเหมือนเรานึกถึงประเพณีวัฒนธรรมบางอย่างเนี่ยจะดูไม่ค่อยดูเดือดมากใช่ใช่ใช่แล้วพอเราเห็นอีสานมันทำให้รู้สึกว่าเรามองว่าโลกในหนังน่าจะเป็นอันนี้มากกว่าครับเพราะมันมีความแบบโอ้โหคลั่งในแบบที่เราอยากได้จากการที่ทำรีเสิร์ชมาแล้วทั่วทุกภาคนั่นแหละพี่โต้งก็คิดว่าอีสานน่าจะเหมาะที่สุดกับหนังเรื่องนี้แล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะมองเหมือนโบนะก็คือถ้าดูจากตัวอย่างภาพยนตร์เนี่ยบางคนอาจจะคิดว่านี่มันคือสารคดีหรือเปล่าหรือมันเป็นม็อกคิวเมนทารีเชื่อว่าหลายๆคนต้องเข้าใจแบบนี้พี่โต้งจริงๆแล้วมันคือเรื่องแต่งขึ้นมาหรือว่ามันคือยังไงจริงๆครับบทมันคืออะไรยังไงจริงๆเป็นเรื่องแต่งเลยครับเป็นเรื่องสมมุติทั้งหมดเลยแต่ว่าด้วยความที่เราอยากให้มันได้อารมณ์แบบน่ากลัวสมจริงที่สุดเราเลยเลือกสไตล์การถ่ายทำเรากับเป็นเรื่องจริงครับคือว่าดำเนินเรื่องตอนแรกมันจะเหมือนว่าเฮ้ยตามเจาะชีวิตร่างทรงคนนี้ซึ่งกำลังจะถ่ายทอดแต่ความจริงแล้วเป็นเรื่องโม้หมดเลยครับแต่เราสไตล์การถ่ายทำเหมือนเป็นสารคดีครับแล้วก็ถ่ายไปถ่ายมาดันมีเรื่องน่ากลัวเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเขาเรียกว่าแนวหนึ่งเป็นแนวม็อกคิวเมนทารีก็เป็นหนังแบบหนึ่งแค่นั้นครับซึ่งอย่างที่บอกครับผมไปศึกษาหาที่ไปต้งเข้าไปสัมภาษณ์มาหลายที่มากก็เลยได้รู้ว่าจริงๆแล้วการทำในลักษณะแบบนี้ให้มันดูสมจริงเนี่ยจริงๆมันไม่ง่ายใช่ไหมพี่ต้งเพราะว่ามันจัดวางอะไรก็ไม่ได้ใช่ใช่ให้ดูเหมือนจัดวางไม่ได้เลยใช่แล้วการทำงานมันยากขึ้นเยอะไหมครับยากมากเลยครับมันต้องมีการแบบจิตวิทยาหลอกล่อต่างๆนานาเช่นเราอยากให้กล้องแลดูเหมือนว่าไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับทั้งๆที่บทมันก็มีมาแล้วนะส่วนหนึ่งแต่ว่าไม่เสร็จใช่แต่เราก็บอกว่าเราจะให้นักแสดงเล่นโดยที่ตากล้องยังไม่รู้เขาจะเล่นยังไงอะไรอย่างเงี้ยมีการอย่างนี้หรือว่าบางครั้งเนี้ยก็จะแบบบิ้วตากล้องเต็มที่พี่ต้องคือนักแสดงตากล้องจริงๆเวลาทำงานมันต้องทำงานร่วมกันนะแต่ครั้งนี้ก็คือให้เซอร์ไพรส์กันนิดนึงใช่อย่างตอนซ้อมหลายครั้งเราก็จะซ้อมโดยไม่บอกตากล้องเลยว่าเราอยากได้ยังไงอะไรทดลองดูก่อนละครั้งแรกอะไรเงี้ยแล้วต้องเหมือนก่อนถ่ายก็จะคิดกันตลอดเวลาว่าซีนเนี้ยจะเล่ายังไงซึ่งมันไม่ได้เล่าแบบปกติเลยเราไม่สามารถอยู่แบบกว้างแคบแบบปกติได้เราต้องแบบเล่าให้แลดูเหมือนเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงๆและเราไม่รู้ว่ามันกำลังจะเกิดอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหมือนเราเป็นคนดูข้างนอกที่มองดูเหตุการณ์อยู่อะไรแบบนี้นอกจากเรื่องนี้จะยากเลยนะครับสถานที่หรือว่าโลเคชั่นเขาบอกว่ายากมากเหมือนกันเพราะว่าเป็นช่วงที่ฝนตกด้วยสถานที่เปียกเฉอะแฉะแล้วเขาบอกว่าบางโลเคชั่นนะครับขับรถไปนี่ยังไม่ถึงต้องเดินขึ้นไปอีกโอ้โหเขาบอกว่าเป็นกิโลแล้วกล้องอุปกรณ์ไฟทุกอย่างต้องแบกกันขึ้นไปมันสมบุกสมบันขนาดนั้นเลยเหรอพี่ต้งคือเป้าหมายของเรื่องนี้คืออยากให้มันขลังใช่ไหมและอยากให้ความน่ากลัวเกิดจากทุกเฟรมในหนังหมายถึงว่าสร้างบรรยากาศพิธีกรรมการอะไรเงี้ยยกตัวอย่างเช่นฉากที่เห็นในตัวอย่างเช่นชาวบ้านพากันเดินขึ้นไปเคารพรูปปั้นร่างทรงย่าบายันครับอันนั้นเกิดจากการผสมโลเคชั่นเต็มไปหมดเลยนะฮะถ้ำก็ที่นึงเดินขึ้นภูเขาก็ที่นึงอะไรอย่างเงี้ยจนรวมมาเป็นซีนเดียวกันใช่ใช่โอ้โหจริงๆมันไม่มีอะไรง่ายเลยนะเรื่องเนี้ยพี่ต้งโหดน่าจะโหดเก
ือบที่สุดเลยป่ะฮะเรื่องนี้ที่สุดแล้วครับที่สุดเลยว่าได้ทีนี้มาในเรื่องของนักแสดงมากดีกว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนจะเป็นเหมือนผมคือดูตัวอย่างภาพยนตร์จบแล้วใครอ่ะไม่รู้จักเลยพี่ต้องทำไมถึงตั้งใจที่จะเลือกนักแสดงใหม่ทั้งที่พี่ต้องก็บอกเลยว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ยากที่สุดสำหรับพี่ต้องในเรื่องของการหาโลเคชั่นหรือว่าการถ่ายทำทุกอย่างเลยแล้วนักแสดงใหม่จะเอาอยู่เหรอครับพี่ต้องในทีแรกที่ก่อนที่จะถ่ายทำมันนะครับคือด้วยความที่เราอยากจะให้คนดูอินที่สุดอะแล้วก็อยากให้เรื่องนี้มันแลดูเหมือนราวกับเป็นเรื่องจริงใช่ไหมฮะถึงแม้ว่าจะเป็นหนังสยองขวัญนี่แหละแต่ว่าเราทำยังไงให้คนดูอินที่สุดเราก็รู้สึกว่าถ้าเป็นดาราดังคนดูจะรู้สึกมันนั่งหนังไปหน่อยเขาจะติดกับภาพของคนนั้นไปแล้วก็เลยรู้สึกว่าถ้าเป็นคนที่คนดูไม่ค่อยคุ้นตานะครับแบบว่าอาจจะมีเล่นมาบ้างนิดหน่อยแต่ว่าคนดูไม่รู้จักในวงกว้างเนี่ยจะดีมาเราก็เลยแล้วอีกเหตุผลนึงก็คือว่าบทหลายบทเนี่ยมันยากมากๆจนเรารู้สึกว่าอาจจะต้องใช้บริการพวกนักแสดงละครเวทีละครใบ้ต่างๆมากมายซึ่งเป็นอย่างนั้นจริงเพราะบทมันยากซะจนแบบต้องมือใหม่คงเอาไม่อยู่นะฮะใช่แต่ว่าก็ถือว่าเลือกมาได้ถูกต้องไม่งั้นคงไม่สงสัยว่าเอ๊ะนี่มันสารคดีหรือเปล่าถ้าเราเห็นนักแสดงดังๆอยู่ในเรื่องนี้นะฮะมันก็จะบรรยากาศอีกแบบนึงแบบเลยพูดถึงนักแสดงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกับนักแสดงของเราในเรื่องนี้ดีกว่าวันนี้จะมาเจอกับคุณผู้ชมนะครับ2ท่านก็คือน้องยาดาและก็พี่เอี้ยงนั่นเองครับมาเจอกับนักแสดง2ท่านของเราเลยนะครับขอเชิญเลยนะครับนักแสดงของเรานะครับอย่างที่บอกนะครับนี่น่าจะเป็นการสัมภาษณ์ครั้งแรกๆของพวกเขากันด้วยนะครับสวัสดีครับพี่เอี้ยงสวัสดีครับน้องยาดาครับเชิญตรงนี้เลยครับเฮ้ยนั่งกลางเลยครับพี่ยังลุกขึ้นอย่างไรไหมพี่ต้องอ๋อเดี๋ยวให้หนุ่มๆประกบกันอย่างนี้โอเคน้องยาดาเชิญเลยครับเขาก็บอกว่าหมดแล้วลืมหมดแล้วน้องยาดาครับอย่าตบโทรศัพท์กับกระเป๋าตังค์พี่ต้องนะครับช่วงนี้ได้ค่ะโอเคนี่คือ2นักแสดงหลักซึ่งเป็นตัวเดินเรื่องเลยสำคัญมากๆของหนังเรื่องนี้นะครับสวัสดีค่ะครับนี่คือพี่เอี้ยงและก็น้องยาดาของเรานะครับเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันนะครับถามพี่ต้องก่อนเลยว่าน้องยาดาเนี่ยได้มาได้ยังไงก็ทั้งจริงๆทั้งสองท่านเลยก็คือด้วยเทปแคสล้วนๆเลยครับคือตอนที่เขียนบทเริ่มเขียนโครงต่างๆเราก็รู้สึกว่าโอ้ยากจังว่าจะเอาใครมาเล่นอะไรเงี้ยฮะแล้วเราก็แคสหลายรอบอะไรเงี้ยจนกระทั่งดูเทปปุ๊บมันเหมือนเป็นคำตอบทันทีว่าเราจะกำกับหนังเรื่องนี้ยังไงแล้วภาพในหนังจะเป็นยังไงเพราะว่าสองคนนี้เล่นแล้วแบบโอ้โหเชื่อมากมันสร้างภาพเราแบบทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นไป 70% เลยไม่น่าเชื่อนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยความยากขนาดนี้ต่อให้นักแสดงมืออาชีพเนี่ยบางทียังถือว่าเป็นงานหนักเลยนะพี่โต้งนะแต่ด้วยธรรมชาติของเขามันเหมาะกับเรื่องนี้มากๆแล้วก็ในเรื่องนี้เนี่ยบทของน้องยาดาคือหนักจริงๆผีโค้งผีเข้ากันทั้งเรื่องเลยอ่ะ คือจากประสบการณ์ที่ผมเคยเล่นละครอะไรมาบ้างเนี่ยเราจะพอนึกได้ว่าถ้าเรารักใครเลิกใครมันมีประสบการณ์ส่วนตัวแต่การผีเข้าเนี่ยบอกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่มันไกลตัวมากอ่ะมันหนักหนาแบบขนาดนี้มันเครียดไหมครับน้องยาดาเครียดค่ะคือก่อนที่จะได้ไปถ่ายทำจริงๆอะไรเงี้ยค่ะคือหนูทำการบ้านกับตัวละครมิ้งหนักมากตัวละครมิ้งมันห่างไกลจากตัวหนูไปแบบหลายเบอร์มากๆเลยค่ะตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้ผีเข้าเลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยคือตอนเป็นคนปกติเนี่ยก็ยากแล้วใช่มันห่างไกลกับตัวเรามากใช่และต้องมีความสควอยหน่อยๆด้วยใช่ใช่ยังดูตัวจริงสควอยตรงไหนไม่เลยคือแบบเราก็มีแบบการฝึกแล้วก็พูดคุยกับพี่โต้งหลายครั้งมากค่ะว่าแบบพี่โต้งคือหนูจะไปแบบทางไหนดีอะไรเงี้ยก็ได้รับคำแนะนำมาจากครูเงาะด้วยเนาะว่าให้ลองไปฝึกเดินดูครูเงาะมันเป็นโค้ช acting ในเรื่องนี้ใช่ใช่ก็ฝึกตั้งแต่ตอนนั้นเลยรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยก็คือทำการบ้านตลอดเลยค่ะเคยมีร้องไห้ไหมครับถ่ายแล้วโอ้ทำไมมันโอ้วันนี้มันเหนื่อยจังเลยมันหนักจังเลยเพราะว่าเท่าที่ฟังแต่ละคนพูดถึงกันมาเนี่ยเขาบอกบทมันหนักจริงๆหนักทั้งตัวพี่เอี้ยงแล้วก็น้องยาดาเลยอะด้วยน้ำหนักไม่ใช่คืองานมันหนักไงด้วยโลเคชั่นสถานที่ด้วยทุกอย่างมันแบบโหแล้วผู้หญิงตัวเล็กๆกับหนังเรื่องแรกต้องมาเจออะไรขนาดนี้มันมีท้อมั้งไหมน้องยาดาหรือพี่โต้งเขาช่วยอะไรเรายังไงบ้างค่ะคือหนูว่าไม่ได้รู้สึกมีความรู้สึกว่าท้อเลยในระหว่างถ่ายทำคือเหนื่อยด้วยร่างกายมันเหนื่อยอยู่แล้วค่ะแต่ว่าคือพี่โต้งเขาเก่งมากๆค่ะในการที่แบบว่าจะช่วยพูดยังไงอธิบายยังไงให้เราสามารถเข้าใจตัวละครได้อย่างรวดเร็วแล้วแบบไม่ได้มีความเครียดหรือกดดันอะไรในระหว่างถ่ายทำเลยค่ะคือกองถ่ายเราสนุกสนานมากทุกคนแบบเฮฮากันมากคือพอดูหน้าหนังจะไม่รู้เลยว่าในกองจะคึกคักสนุกกันขนาดนี้ใช่ใช่ไหมฮะในที่บอกว่าความโหดของเขาโหดมากมีอีกหนึ่งเรื่องที่เรายังไม่ได้พูดถึงก็คือการที่น้องยาดาต้องลดน้ำหนักนะครับพี่ตงเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยว่าทำไมเขาต้องลดแล้วต้องลดเยอะขนาดไหนภายในระยะเวลาเท่าไหร่ครับคือเรื่องนี้มันจะแบบเริ่มจากคนปกติมากๆเป็นแบบคนทำงานอยู่อีสานวัยรุ่นอย่างที่บอกสควอยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมีบุคลิกแบบนั้นแล้วก็
เริ่มเจอเหตุการณ์น่ากลัวน่ากลัวซะจนเรารู้สึกว่าอยากจะให้แบบเปลี่ยนเขาไปโดยสิ้นเชิงอะไรอย่างเงี้ยฮะเปลี่ยนแบบมาอีกทีต้องน่ากลัวมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าครึ่งเรื่องต้องมีการเปลี่ยนแปลงถึงขั้นเหมือนน้ำหนักหายไปแบบ10โลอะไรอย่างเงี้ยต้องเห็นน่ะมองแล้วต้องเห็นเลยว่ามันเปลี่ยนไปใช่สุดๆอะไรอย่างเงี้ยในเวลาเท่าไหร่ไปต้องเดือนเดียวเดือนใช่1เดือน10โลแล้วน้องยดาช่วงนั้นต้องทําอะไรยังไงบ้างมันกดดันหนักขนาดไหนครับเพราะเห็นว่า1เดือนเนี้ยทั้งกองต้องรอน้องยดาคนเดียว คือถ้ารถไม่ได้ได้แค่4-5โลก็ยังไปต่อไม่ได้พี่ต้องมีในใจมั้ยว่าถ้า10โลไม่ได้7ก็เอามีรถหย่อนมั้ยเรามีในใจแค่ว่าเขาไหวมากกว่าคือเรารู้สึกว่าเราทีมจะแบบว่าเป็นห่วงเขามากว่าไหวไหมในแง่จิตใจด้วยแล้วก็ในแง่สุขภาพด้วยคือเราซีเรียสมากต้องมีนักโภชนาการมาคุยกับเขาดูแลหลายอย่างมาไม่ใช่ว่าใครก็ทำได้นะไม่ต้องไปทำตามนะคุณผู้ชมอันนี้คือต้องมีคนที่ควบคุมทุกอย่างอย่างดีเพราะว่าการลดน้ำหนักเยอะขนาดนี้ในระยะเวลาที่สั้นขนาดนี้อันตรายต่อสุขภาพได้เลยนะครับถ้าเราไม่รู้จักการคำนวณอะไรดีๆช่วงนั้นเป็นยังไงบ้างน้องยดาคือช่วงนั้นก็อย่างที่พี่โต้งบอกว่ามีนักโภชนาการดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูต้องตื่นมาชั่งน้ำหนักทุกเช้าทุกเย็นคือกิจกรรมแรกตื่นมาชั่งน้ำหนักก่อนเลยใช่ลงหรือยังถูกวัดความดันด้วยค่ะต้องมีวัดความดันในทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะปรับเปลี่ยนอาหารให้มันเหมาะกับสภาพร่างกายเราด้วยให้มันไหวด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีอยู่วันนึงค่ะคือหนูอ่ะไปข้างนอกอะไรเงี้ยค่ะแล้วลืมที่จะทานอาหารมื้อกลางวันที่เขาเตรียมมาให้ทุกอย่างคือแบบพังเลยเปลี่ยนเลยค่ะคือหนูไม่สามารถคือหิวมากนะคะแต่ว่าไม่สามารถกินอะไรได้เพราะกินแล้วจะอาเจียนออกมาตลอดเวลาอ๋อเพราะเราเหมือนมีความตั้งใจเหมือนร่างกายมันเซตไปแล้วอะอะไรประมาณนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะเหมือนกับว่าพอพลาดไปแค่แบบมือเดียวเท่านั้นมันรวนเลยค่ะคือตอนนั้นอาการมันแย่มากๆจริงๆคือหนูแบบทั้งปวดหัวทั้งตัวชาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบจะอาเจียนตลอดเวลาทานอะไรไม่ได้เลยค่ะก็ต้องค่อยๆจิบน้ำไปเรื่อยๆเรื่อยๆใช่ค่ะทุ่มเทฝุดๆก็ใช้คำนี้ฝุดๆคุ้มเทมากแล้วน้อยนะคือเราไม่ค่อยได้เห็นหนังไทยที่จะใช้การเขาเรียกว่าเม็ดตอดอะไรแบบนี้เนาะการลดการใช้ร่างกายในการแสดงสุดท้ายพอผ่าน1เดือนไปภาพที่เราเห็นอีกครั้งหนึ่งพี่โต้งรู้สึกตกใจไหมตกใจฮะก็น้องก็ทำได้จริงๆทำได้จริงๆแล้วก็รู้สึกว่ามันเราอิมเมจินภาพว่าคนดูจะต้องแบบช็อกกับครึ่งหลังของเรื่องมากๆมันก็ได้ผลจริงเพราะทีมงานเองก็เป็นห่วงเขาอะแบบคือผมจะสมมติถ่ายอย่างเงี้ยมันจะมีซีนแม้ว่าเขาจะผอมมากนะแต่ว่าดันซีนครึ่งหลังของเรื่องอะแอคชั่นหมดเลยอย่างเงี้ยก็คือพลังล้วนๆใช่ผมก็จะถามเขาว่าไหวไหมถ้าเขาตอบว่าไม่ไหวเนี่ยก็แปลว่าไม่ไหวจริงๆก็คือว่าเขาจะให้ใส่เราเต็มที่แล้วว่าน้องเขาใส่เต็มครับพอได้ยินเหมือนกันว่าพี่โต้งเคยให้สัมภาษณ์ว่าน้องยดาเนี่ยเขาเต็มที่มากๆคือมืออาชีพสุดๆเลยอะโอ้โหเป็นผมเนี่ยเผลอๆล้มคากองเหมือนกันนะเพราะว่าที่สุดแค่คนนี้ที่สุดเนาะสุดยอดมากฮะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะฉะนั้นต้องไปพิสูจน์กันจริงๆในตัวอย่างจะเห็นแล้วมันมีภาพนึงที่เหมือนต้องเปิดหลังอ่ะซี่โครงบานเลยนะฮะคือมันต้องผอมให้ได้เบอร์นั้นน่ะซึ่งตอนนี้สวิงกลับมาแล้วใช่มั้ยฮะใช่ค่ะตอนนี้ขึ้นนี่กว่าเดิมรอขึ้นกว่ารอบแรกไปแล้วจะได้อาหารนะได้กลับมากินเต็มที่แล้วเนาะไม่ต้องมานั่งรถไม่ต้องอดอาหารกันแล้วทีนี้มาต่อที่พี่เอียงมั่งดีกว่านะครับเล่นเป็นป้านิ่มในเรื่องนี้ซึ่งตัวละครตัวนี้เห็นบอกว่าก็ไม่ง่ายเช่นเดียวกันได้จากการแคสติ้งเช่นเดียวกันและเขาบอกว่าแคสติ้งทั้งหมดผ่านคนเดียวก็คือพี่เอียงจริงไหมครับพี่ต้องจริงครับตอนแรกก็พอเห็นเทปพี่เอียงก็รู้สึกว่าโอ้คนนี้ใช่มากๆแล้วแต่ว่าเราก็ยังคิดว่าเอ๊ะมีหาคู่แข่งมาเดือเผื่อส่งไปเกาหลีแล้วเขารู้สึกว่าไม่มีช้อยให้กูเลยเหรออะไรครับก็เลยลองใช่ว่าทุกอย่างต้องส่งให้คุณนางคงจินดูด้วยส่งดูครับส่งดูแล้วก็หาปรากฏไม่มีจริงๆต้องพี่เอียงเท่านั้นคนเดียวเลยใช่ถูกใจอะไรในตัวพี่เอียงพี่ตองคือผมรู้สึกว่าเขาอยากรู้เหมือนกันจริงๆคือบทนี้ยากมากที่1ต้องมีพลังดาราโดยที่ต้องรู้สึกจริงด้วยคือหมายถึงว่าดูเป็นร่างทรงอยู่ที่นั่นได้แล้วก็แต่ว่าเวลาพูดหรือทำอะไรอ่ะเราจะรู้สึกกลัวนิดนึงคือมีพลังอะไรเงี้ยซึ่งพี่เอียงเนี่ยทำได้อย่างนั้นเลยอะไรเงี้ยตรงตามโจทย์ที่ตั้งไว้เลยคือตอนแคสเนี่ยจะมีซีนที่ทั้งซีนรักษาชาวบ้านเนาะแล้วก็ซีนที่แบบปราบผีซึ่งซีนพวกนั้นต้องแบบฟาดอ่ะต้องฟาดเต็มที่อะไรเงี้ยซึ่งพี่เอียงก็ไม่มีใครสู้ได้ซึ่งพี่เอียงนี่แหละที่พี่ต้องบอกว่ามาจากเป็นบทบาทนักแสดงละครเวทีใช่อ๋อมันต้องเบอร์นี้ถึงจะเอาอยู่นะพี่ต้องเนาะมาที่พี่เอียงบ้างก็ไม่เบิร์นไหนมันไม่ง่ายพี่เอียงเพราะดูจากตัวอย่างแล้วว่าโหทั้งน้องยดาพี่เอียงแล้วก็นักแสดงแต่ละคนคือแบบมันดูสมจริงมากอะฮะต้องถามพี่เอียงเลยว่ารับบทนี้เนี่ย
มันกดดันขนาดไหนเพราะว่าจริงๆแล้วโหมันต้องเจออะไรเยอะมากในหนังเรื่องนี้นะพี่เอ็งเนาะพอรู้ว่าต้องมารับบทเป็นป้านิ่มเป็นยังไงบ้างครับคือถามว่ากดดันเลยไหมอ่ะไม่ถึงกับขนาดกดดันเพราะว่าเชื่อพี่โต้งอยู่แล้วใช่ครับไม่กลัวพี่โต้งหลอกมาเหรอฮะอุ้ยอุ้ยเลยพี่ก็50แล้วนะใครจะมาหลอกพี่ล้อเล่นครับพี่เอ็งคือความกดดันน่ะไม่ได้มีด้วยความเราเชื่อใจทีมงานแต่ว่าในแง่ของเขาเรียกอะไรอ่ะความโหยเราต้องเต็มที่อ่ะเราต้องเต็มที่กับอันเนี้ยแล้วก็เราทําการบ้านด้วยกันนะคะด้วยความที่แบบเอ้ยเราเลือกก่อนว่าเอ้ยร่างทรงประมาณไหนเพราะจริงๆถ้าเราไปเสิร์ช YouTube ดูแล้วเห็นร่างทรงแบบหลายรูปแบบใช่สุดท้ายเราก็โอเคเราได้คุยกันแล้วเราก็เลือกวิธีของร่างทรงมาแล้วที่เหลือพี่คือพุ่งไปทําการบ้านกับความเป็นปนิ่มหนักมากอันนี้เพราะว่าลึกอะสำหรับเรานะคือเรื่องอื่นเราเคยเล่นเป็นร่างทรงมาบ้างแล้วแต่ว่าก็เป็นแค่ข้างนอกอะครับรูปลักษณ์แต่ว่าตัวนี้มันพูดไม่ได้เยอะขนาดนี้ใช่ตัวนี้คือรายละเอียดเยอะมากแล้วก็แบบขอบคุณมากค่ะที่ให้เล่น ไม่ แต่ได้ยินว่าพี่เอี้ยงมีคนที่รู้จักอะที่เขาเป็นร่างทรงจริงๆอยู่แล้วอ๋อด้วยใช่ไหมฮะมีไปศึกษาอะไรเพิ่มตรงนี้ไหมพี่คือบังเอิญอะเมื่อนานปีมาแล้วเราเคยไปเจอร่างทรงด้วยความที่แบบมีเหตุอะไรบางอย่างในบ้านเรานี่แหละแล้วก็เอ้ยเขาก็ไม่ได้ต้องโวยวายเขาก็นิ่งๆอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ให้คำปรึกษาที่ดีอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นน่ะมันทำให้เราคือรีคอลตัวเราเองแล้วก็ไปเลือกใช้แบบนั้นซึ่งก็ต้องถามว่าช่วยได้เยอะค่ะที่แบบหมายถึงว่าเราไม่ต้องเมคขึ้นมาเองโดยจินตนาการเพียงอย่างเดียวครับเสร็จแล้วเราก็ค่อยเอามาเบลนด์เข้ากับสิ่งที่พี่ต้องการนะแล้วก็ประสบการณ์ของการที่เราเล่นละครเวทีมาก่อนถึงจะเป็นโรงเล็กๆอะไรเงี้ยค่ะมันก็ทําให้เราแบบเค้าเรียกแหละเข้าไปข้างในมันได้เยอะได้ลึกขึ้นครับเออเหมือนบทนี้มันต้องรู้จักตัวละครตัวเองให้ดีที่สุดไม่งั้นมันจะเล่นออกมาได้ยากมากเลยนะพี่เอี้ยงเนาะใช่จริงๆก็ทุกบทนะครับโดยเฉพาะคนเนี้ยยากทั้งคู่จริงคือยากทั้งคู่ยากแต่ว่าสนุกถ้ามีอีกก็เล่นนะคะนี่เรียกการฝากงานหรือเปล่าพี่ครับผมพูดขนาดนี้แล้วเห็นตัวอย่างภาพยนตร์น่าดูขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราให้พูดถึงแต่ละฉากหรือว่าแต่ละซีนที่น่าสนใจดีกว่าขอเริ่มที่พี่โต้งก่อนเลยดีกว่าในฐานะผู้กำกับเองและที่บอกว่าเรื่องนี้ยากมากซีนไหนที่พี่โต้งรู้สึกว่ากำกับยากที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโลเคชันหรือว่าเรื่องของตัวเรื่องบทหรืออะไรก็แล้วแต่คือหนังเรื่องนี้มันไม่เคยเจอมาก่อนคือปกติเนี่ยผมจะมีว่าวันนี้สบายๆหน่อยแล้วก็เดี๋ยวไปรอวันนี้มันจะยากนะอ๋อมันไม่ได้ยากทุกวันใช่แต่ในเรื่องนี้มันทีมงานจะบอกวันนี้มันยากอีกแล้ววะอะไรต่างๆผมขอนอกเรื่องนิดนึงนะฮะผมมาเป็นเฟนกับพี่โต้งใน Facebook ผมจำได้ว่าพี่โต้งบอกว่าคือเหมือนหาวิธีใครช่วยได้คือกลับบ้านแล้วปวดหัวมากไม่รู้จะทำไงใครช่วยบอกไปได้หน่อยมันมาจากเรื่องนี้แหละใช่เหมือนมันบีบทุกวันน่ะพี่โต้งใช่ป่ะมันยากมากมันมีแต่ซีนที่แบบท้าทายทุกวันครับหาวิธีกันตรงนี้คือถ้าจะให้ยกตัวอย่างน่าจะเป็นพวกซีนพิธีกรรมต่างๆอะเนาะคือมันทั้งผสมทั้งการแสดงแล้วก็ในแง่วิชวลด้วยเราอยากจะให้มันขลังมากๆอะไรเงี้ยอย่างแค่พิธีตอนต้นเรื่องที่อยู่ในตัวอย่างอะที่แบบเหมือนคล้ายๆพิธีประจำปีที่บูชาย่าบาหยันอะไรเงี้ยโอ้โหมันสมองของทีมงานแบบเค้นทุกเม็ดจริงๆอะเพราะว่าทางคุณนางของจริงเขาก็จะบอกว่า I hope it will be enough โอ้โหกดดันเข้าไปดิครับผมมันจะต้องยิ่งใหญ่และต้องขลังมากๆเราต้องโหเขาเรียกว่าอะไรทุกอย่างในชีวิตที่เจอมาเราเอามาใส่ยังไงเวิร์กไม่เวิร์กอะไรอย่างเงี้ยอัดให้ได้เยอะที่สุดแล้วนั่นคือแทบจะเป็นต้นของหนังเลยนะแล้วพิธีกรรมเต็มไปหมดแล้วตอนท้ายกูจะยังไงวะเนี่ยซึ่งมันจะยากขึ้นเรื่อยๆมันต้องบ้าขึ้นเรื่อยๆมันแปลว่าเราคิดเติมตลอดเวลาซึ่งตลอดเวลาการถ่ายทำเนี่ยคุณนาฮงจินอยู่ที่เกาหลีไม่ได้เข้ามาอยู่ในกองด้วยมันเลยยิ่งยากก็เลยเป็นการถ่ายเสร็จส่งไปให้เขาดูถ่ายเสร็จส่งให้เขาดูนั่นหมายถึงว่ามันต้องเกิดการที่เขารู้สึกว่าอยากจะเติมอยากจะเพิ่ม มีเยอะไหมพี่ต้งมีถึงการรีชูตเลยไหมฮะมีครับมีก็มีเรื่องความเข้าใจของคนเกาหลีก็มีครับก็มีอยู่นิดหน่อยฮะสองสามวันแต่ว่าโดยรวมมันจะมีนอกจากรีชูตแล้วจะมีการว่าเฮ้ยมันจะมันกว่านี้ได้อีกถ้าเราเขียนเพิ่มก็มีเขียนเพิ่มด้วยครับก็เรียกว่าท้าทายกันทั้งเรื่องนะฮะใช่มาที่นักแสดงบ้างอ่ะพี่เอี้ยงก่อนละกันพี่เอี้ยงชอบหรือว่ารู้สึกว่าซีนไหนยากที่สุดหรือว่าประทับใจที่สุดหรืออยากให้คุณผู้ชมเนี่ยรอติดตามว่าซีนนี้มันพิเศษยังไงเป็นพิเศษหรือเปล่าเอาเป็นว่ามันที่สุดดีกว่าเพราะถ้าถามว่ายากยากเกือบทุกอันโอเคเอามันที่สุดของพี่เอี้ยงเอามันที่สุดของพี่คือครับถ้าในเทเลอร์คือเราเห็นซีนที่
มีผู้หญิงคนหนึ่งหันหลังให้กล้องแล้วก็ตะโกนเสียงดังมากซีนนั้นนะคะจริงๆแล้วคือฝนตกก่อนหน้าที่จะถ่ายครับมันก็ทำให้ดินโคลนทุกอย่างทุกสิ่งมันเลอะเทอะมันลื่นมันโอ้โหมันมากครับผมมันมันมากแล้วเราก็ถ่ายแล้วบังเอิญว่ามีคนกดดันไว้ก่อนฮะพี่กดดันไว้ยังไงมั้งฮะพี่ต้องบอกว่าพี่ครับผมรอดูซีนนี้นะครับนี่เป็นหลักจิตวิทยาป่ะพี่ต้องฮะบิวบิวนิดหน่อยแล้วเป็นไงฮะพอถึงฉากนั้นจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคือจริงๆอ่ะเราไม่แน่ใจนะว่าจริงๆเป็นแผนพี่โต้งหรือเปล่าที่ไปจ้างให้ฟ้าฝนตกลงมาแล้วก็ทำให้มันลื่นได้ขนาดนั้นแต่ว่าเป็นใจไปหมดเลยเออใช่แล้วมันก็เลยเกิดความที่มันควบคุมไม่ได้คือเราเชื่อว่าถ้าเราจะบาดเจ็บหรืออะไรเราเชื่อว่าทีมซัพพอร์ตเราเต็มที่แน่ๆเพียงแต่ว่าในตอนนั้นไอ้ความยากของการควบคุมตัวเราเองแล้วอ่ะมันก็ยากอยู่แล้วเพราะมันลื่นมากนั่นในขณะเดียวกันอารมณ์มันต้องมามันแบบมันต้องระวังระแวงไปซะทุกอย่างใช่ตอนนี้คือยังไม่กล้าพูดว่ามันเกิดอะไรขึ้นในซีนนั้นนะเดี๋ยวมันจะสปอยไปแต่ว่าเอาเป็นว่ามันมากก็แล้วกันค่ะแล้วมันก็ทำให้เราแบบถึงขั้นแบบจำได้เลยว่าหันไปพูดกับน้องๆในทีมว่าพี่ยังไม่ตายเพราะทุกคนดูเป็นห่วงพี่เอียงมากกันใช่ไหมในทีมโลนั้นโหดมากคือไม่มีใครไม่ล้มอ่ะคือเดิน3ก้าวล้มแล้วอ่ะเพราะมันแบบเพราะมันเป็นเลนเป็นโคนไปหมดนะฮะใช่คุณผู้ชมเอาแค่ว่าเรายืนอย่างยากคิดถึงตะกล้องสิตะกล้องเรื่องนี้คือมีพี่สีบานด้วยใช่ไหมฮะต้องวิ่งตามเห็นว่าพี่สีบานแบกกล้องเองด้วย30โลเนี่ยแบกขึ้นแบกลงแบกขึ้นแบกลงหนักทั้งกองช่างฟงช่างไฟคือยากมากๆและในส่งน้องยาดาเองแหละครับซีนไหนที่ประทับใจเป็นพิเศษหนูรู้สึกว่าอย่างที่พี่ยังบอกว่าทุกฉากมันยากมากๆค่ะแต่ว่าซีนที่หนูประทับใจจริงๆหนูประทับใจฉากที่พี่ต้องบอกว่าที่คุณอาฮงจินอยากให้มันดูยิ่งใหญ่มากๆอะค่ะฉากนั้นมันเป็นฉากที่ทำให้หนูรู้สึกว่ามันคือภาพยนตร์เรื่องนี้เลยอ่ะมันบอกเล่าเรื่องราวหลายๆอย่างของภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วเวลาที่เราเป็นคนดูมองเข้าไปอ่ะค่ะมันรับรู้ได้ถึงพลังบางอย่างที่ฉากนี้แบบพยายามส่งมาให้เราแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันคือภาพยนตร์นะคะรู้สึกว่ามันคือเรื่องจริงๆคือหนูอินไปกับฉากนี้มากจริงๆอ่ะมันดูเรียลมากเนอะแม้กระทั่งในกองถ่ายมันรู้สึกมันดูจริงจังมากๆกันนะฮะแม่แล้วพอเป็นหนังสยองขวัญหนังผีแบบนี้เนี่ยมันแน่นอนนะฮะเราก็อยากรู้ว่าภาพตัวอย่างจะออกมาน่ากลัวขนาดนี้เนี่ยตาการถ่ายทำในสถานที่ที่มันก็ดูลึกลับมันดูอึมทึมไปหมดอ่ะเจออะไรกันบ้างหรือเปล่าเอาใครก่อนดีเอาพี่เอี้ยงก่อนแล้วกันพี่ไม่เจอพี่ยังไม่เจอพี่ไม่เจอแต่ว่าคือตามระเบียบของการที่เราเป็นมนุษย์คนหนึ่งครับเราเข้าไปกลางป่าไปแหกป่าอะไรเงี้ยไกลบ้านไกลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไปถึงพี่ก็ทำอย่างแรกก่อนไม่ว่าจะไม่เจอพี่ก็แบบว่าหนูมาดีนะคะเลยยกมือไหว้ก่อนขอเจ้าที่เจ้าทางก่อน ใช่ใช่มันก็มีความกลัวอยู่ข้างในอยู่แล้วแล้วด้วยความที่โลเคชั่นจริงอะค่ะเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ของคนแถวนั้นด้วยมันก็เลยยิ่งแบบมันให้อารมณ์มากมากมากแต่คนที่เจอจริงๆอะเหมือนได้ยินเสียงร้องไห้ป้าแม่ยดาเฮ้ยแม่ยดายังไม่รู้ใช่ไหมคือหมายถึงว่าตอนที่ไปนั่งรอในกองอย่างนี้แหละฮะอยู่ในถ้ำอะมันเกิดอะไรได้ยินช่วงไหนยังไงน้องยดาคือสถานที่ตรงนั้นมันเป็นสถานที่ที่เราถ่ายทำตรงที่รูปปั้นย่าบาหยันอยู่นี่แหละค่ะแล้วก็วันนั้นน่ะเป็นวันที่ตัวหนูอะค่ะไม่มีคิวถ่ายแบบภาพยนตร์แต่ว่ามีคิวถ่ายเป็นภาพนิ่งภาพโปสเตอร์ค่ะแล้วก็ตอนนั้นมันแปลกตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มถ่ายกันแล้วค่ะคือตอนที่เราเซตฉากทุกอย่างค่ะสถานการณ์ฟ้าโปร่งอากาศสดใสพร้อมถ่ายสวยงามใช่ค่ะแต่พอถึงเวลาที่หนูไปยืนแบบออนเซตแล้วยืนปุ๊บฝนเริ่มมาค่ะมาแบบไม่มีปีมีขุยเลยค่ะต้องดูก่อนอันนี้มันก็ไม่น่าจะมาได้เร็วขนาดนี้หรือว่าไม่น่าตกเลยด้วยซ้ำอ่ะใช่ค่ะคือแดดออกเลยค่ะในระหว่างทางที่แบบเรากำลังเซตทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ต้องมีทีมงานของเราอะค่ะคอยจุดธูปแบบว่าขอให้ฝนหยุด อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แปลกที่พอจุดธูปแล้วฝนหยุดจริงๆแล้วเราถ่ายได้ไม่นานนะคะตอนนั้นมันถ่ายได้ไม่นานคือมันใช้ระยะเวลาแบบยื้อตรงนั้นได้ไม่นานจริงๆแล้วฝนมันก็ตกลงมาค่ะทีนี้ทีมงานแล้วก็ตัวนักแสดงทุกคนก็คือต้องเข้าไปหลบกันอยู่ในถ้ำค่ะมันจะมีถ้ำอยู่เป็นถ้ำที่เล็กมากคือต้องแบบมุดเข้าไปนิดหน่อยอะไรเงี้ยเบียดกันอยู่ข้างในรอก่อนใช่ค่ะเบียดกันอยู่ข้างในทุกคนรออยู่แล้วก็ทีมงานอยู่ข้างในนั้นหลายคนนะคะแต่ว่ามีคุณแม่หนูกับทีมงานอีกคนนึงค่ะที่เริ่มมีอาการแปลกๆเริ่มสะกิดคนข้างๆแล้วก็แบบมองหน้ากันว่าแบบได้ยินไหมได้ยินไหมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตอนนั้นทุกคนรู้แล้วว่ามันมีอะไรที่แบบไม่ชอบมาพากลพอเราออกจากสถานที่นั้นมาค่ะก็เลยมาพูดบอกกันว่าได้ยินเสียงเป็นผู้หญิงร้องไห้อยู่ในนั้น
คุณแม่ได้ยินแล้วก็คนที่อยู่ข้างๆก็ได้ยินด้วยได้ยินด้วยใช่ค่ะแต่เป็นแค่2คนจากทั้งหมดที่อยู่ตรงนั้นที่ได้ยินใช่ค่ะเรื่องนี้ทำไมไม่ถึงหูพี่ต้งในวันนั้นนะครับทำไมมันไปไม่ถึงกลัวพี่ต้งไม่ขึ้นมาถ่ายแล้วแต่สรุปแล้วทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีได้ด้วยดีใช่ได้ถ่ายจนสำเร็จแบบนี้เนื้อบางทีมันเข้าปากเข้าพงนะมันก็ต้องไปเจอเรื่องอะไรที่มันอันนี้มันเป็นเรื่องที่แบบมันหาคำอธิบายก็ไม่ได้หรอกนะครับและในมุมพุ่มกับเองนะครับพี่ต้งได้ไปเจออะไรไหมตั้งแต่วันรีเสิร์ชหรือว่าตอนถ่ายทำอะไรแบบนี้ครับไม่มีเลยครับคือระหว่างถ่ายก็ถึงผีมายืนข้างๆเราคงไม่รู้ว่ามูติเครียดแบบนี้ทุกอย่างมันอยู่ในหัวไปหมดแต่มีเจอร่างทรงคนหนึ่งผมรู้สึกงงนิดนึงเหมือนกันว่าไปคุยกับเขานู่นนี่แล้วเขาอยู่ๆเขาบอกว่าเหมือนคุณน่ะที่ทำงานกับต่างชาติอยู่เราก็แบบมองหน้ากันอยู่ดีก็ทักมาอย่างเงี้ยเหรอใช่เขาจะแบบเขาจะเป็นจิตวิทยาเขาบอกว่าอย่างคุณนั่งมาอย่างเงี้ยคุณไม่เชื่อผมใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าคุณทำงานกับต่างชาติอยู่พูดไปแล้วเราก็แบบเฮ้ยรู้ได้ไงวะเริ่มตรงขึ้นเรื่อยๆแล้วตอนออกมาเราก็คุยกับทีมว่าแบบคุณไปบอกเขาหรือเปล่าเนี่ยมันมีคนหนึ่งไปพาเราไปหาร่างทรงต่างๆครับแล้วคนนั้นมันเป็นแนวพูดเยอะด้วยอ่ะผมก็บอกใช่ไหมเนี่ยอะไรเงี้ยผมไม่ได้พูดเลยยังตกใจเลยว่าเขารู้ได้ยังไงมันก็เป็นเรื่องแปลกดีเนาะใช่ก็หาคำตอบไม่ได้อ่ะสนุกดีค่ะแต่จะสนุกกว่าต้องเข้าไปดูภาพยนตร์เรื่องร่างทรง28ตุลาคมนี้นะครับสุดท้ายแล้วอยากให้ทั้งนักแสดงแล้วก็พี่โต้งได้ฝากหนังเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่านะครับเริ่มจากพี่เอี้ยงก่อนละกันได้ครับพี่เอี้ยงอยากชวนให้ท้าทายตัวเองในการดูหนังเรื่องนี้แล้วมันจะเจออะไรที่มันใหม่ๆค่ะครับท้าทายนี่คือถ้าผมมีครอบครัวคนกลัวผีมากๆเราดูได้ไหมดูได้ดูได้นะดูได้ก็ไปบำบัดตัวเองในโรงอะไรประมาณผมชอบนะผมมีเพื่อนที่กลัวผีแต่ชอบดูหนังผีมากๆเพราะฉะนั้นต้องไปดูไปพิสูจน์ด้วยตัวเองและเป็นผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกของพี่เอี้ยงด้วยใช่ไหมครับที่เล่นเป็นตัวเต็มตัวอาทิตย์เต็มๆเนี่ยคือเรื่องแรกเลยนะครับแล้วจริงๆพี่เอี้ยงพูดอีสานได้อยู่แล้วป่ะฝึกค่ะเพิ่งฝึกเมื่อสัก 2-3 วีคก่อนที่จะเล่นไม่น่าถ้าคล่องขนาดนี้ผมแมนค่ะเป็นคนอุบลอ๋อเป็นคนอุบลอยู่แล้วก็เลยได้อยู่แล้วนะครับผมอ่ะน้องยดาเชิญเลยครับถ้าอยากให้ฝากคืออยากฝากให้คุณผู้ชมได้ไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้ในโรงภาพยนตร์จริงๆอะค่ะเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เชื่อว่าเป็นภาพยนตร์ที่แตกต่างจากภาพยนตร์อื่นๆที่ในไทยเราเคยทำมาค่ะเป็นการสร้างปรากฏการณ์บางอย่างแล้วก็อยากให้คุณผู้ชมอะค่ะได้ไปเก็บรายละเอียดทุกๆอย่างคือในโรงภาพยนตร์เราจะได้เห็นกันแบบเต็มอรรถรสค่ะครับผมก็ต้องไปดูกันเองนะครับย้ำอีกทีว่า28ตุลาคมนี้นะครับผมสุดท้ายแล้วพี่โต้งเชิญเลยครับผมว่าทุกอย่างที่ผมกับคุณนาวจินแบบรวมพลังกันเนี่ยมันจะได้ผลเต็มร้อยต้องลงหนังเท่านั้นเลยครับคือตั้งแต่แบบการแบบคิดภาพทุกภาพใส่ลงไปเพราะเราอยากจะให้เป็นหนังผีที่บรรยากาศมันเด่นมากๆเลยมันเป็นเนื้อเดียวกับตัวเรื่องเลยเลยครับแล้วก็ซาวอะไรต่างๆนะโอ้โหไอตอนมิกซ์นี่ก็แบบใช้ไอเดียเยอะมากในวิธีมิกซ์เสียงเนี้ยซึ่งผมเชื่อว่าการที่คุณดูสมมุติถ้าคุณดูจากคอมหรือมือถืออะไรโอ้พลังมันหายไป 70-80% เลยผมว่าในโรงคือมีพลังที่สุดอยากให้ดูบนจอใหญ่กันครับครับผมเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องดูในโรงภาพยนตร์แหละเพราะว่าอย่างที่พี่ต้งบอกไว้นะครับว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยถ้าไปดูแบบทำมาขนาดนี้แล้วไปดูในโอ้โหในจอมือถือหรือว่าต่อให้ดูทีวีจอใหญ่ขนาดไหนอ่ะมันก็ไม่ใช่อยู่ดีนะฮะนั่นไม่ต้องดูในโรงภาพยนตร์เท่านั้นเลยแล้วก็อย่างที่บอกไปตอนต้นว่าจริงๆภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยถูกฉายในต่างประเทศหลายๆประเทศไปแล้วให้พี่ต้งเล่าให้ฟังนิดนึงดีกว่านะครับว่ากระแสของต่างประเทศเป็นยังไงบ้างพี่ต้งก็ตั้งแต่แรกที่เกาหลีที่มันแบบได้เข้าฉายช่วงซัมเมอร์แล้วก็เปิดตัวเป็นอันดับหนึ่งเกาหลีนี่เป็นประเทศแรกเลยใช่ไหมพี่ต้องคือพอเปิดตัวอันดับหนึ่งเราก็แบบนี่ฝันไปหรือเปล่ายังคุยกันในทีมนะซึ่งเปิดตัวในช่วงโควิดด้วยใช่โควิดด้วยคือเราซวยนิดนึงว่าวันแรกที่ฉายฮะเกิดประกาศกฎใหม่ว่าทุกอย่างต้องปิด4 ทุ่มมันแปลว่าหนังรอบดึกสุดเนี่ยได้แค่ทุ่มครึ่งเองฮะทั้งที่สมัยจริงๆเกาหลีมีถึง3 ทุ่มเลยนะครับแต่ว่ามันโดนลดทอนไปใช่แต่ก็ยังเปิดตัวอันดับหนึ่งอยู่แล้วก็สุดท้ายก็รายได้ดีครับก็ถือว่าเราก็ถือว่ารอดมาได้เป็นผู้รอดตายในช่วงโควิดนิดนึงแล้วพี่โต้งยังทำลายสถิติเก่าของตัวเองที่สิงคโปร์อีกด้วยใช่ไหมฮะทำรายได้เยอะสุดแซงพี่มากเอ้ยแซงใช่พ่อมากคือที่ไต้หวันแซงพี่มากแต่ว่าถ้าที่สิงคโปร์เป็นหนัง GDH อันดับหนึ่งครับครับก็ถือว่ามาแรงจริงๆในหลายๆประเทศนะครับก็ย้ำกันอีกทีคนไทยก็ต้องติดตามนะฮะ
นี่ระหว่างที่เราคุยกันอยู่เนี่ยมีคนออกมาจะลงภาพยนตร์กันเรื่อยๆนะฮะคุณผู้ชมครับช่วงนี้ต้องกลับมาทำให้กระแสของโรงภาพยนตร์มันกลับมาคึกคักอีกรอบนึงนะครับ28ตุลาคมนี้โบย้ำอีกรอบนึงนะฮะ28ตุลาคมติดตามได้ด้วยตัวคุณเองเลยที่โรงภาพยนตร์นะฮะใกล้ที่ไหนไปดูที่นั่นได้เลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องต้องขออนุญาตถามพี่โต้งจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่แบบมันแล้วแต่มุมมองเนาะแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะมันมีคนสป